แต่เด็กแล้วแหละแบบเวลาไปกันนะเนี่ยก็จะไม่ค่อยเดินแผนก็จะไปเล่นแล้วก็จะเข้าไปดูกันน้ำคือดูแค่กล่องนี่แหละก็รู้สึกดีใจแล้วแบบมากมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้แบบซื้ออะไรมากมายก็พอพักหลังได้ทำงานเริ่มมีเงินใช้แหละแล้วก็จะแบบเฮ้ยตอนที่เราแบบอยากก็เลยเริ่มซื้อแล้วก็ต่อก็คือต่อไปแล้วก็ได้มีโอกาสคือดูการ์ตูนด้วยนะแต่ว่าซีดีแล้วมาโคตอนนี้คือแบบมันเป็นสนุกมากแล้วก็เพลงพร้อมด้วยครับแล้วก็ภาษาเล่นคือโดยรวมแล้วแบบทำให้ประทับใจมากก็ของเราต้องมีมากน้อยแค่ไหนก็คือไม่ได้นับนะครับมีมากน้อยขนาดไหนส่วนใหญ่แล้วช่วงนี้จะเป็นแฟนคลับซื้อมาให้สัมผัสออกเดี๋ยวแฟนคลับผมทำกันดั้มมาให้นะฮะก็คือก็เป็นอะไรที่ประทับใจคือก็จะมีทั้งแบบตัวที่ต้องต่อใหญ่ก็เป็นตัวโมเดลยาแล้วก็ตัวโมเดลคาแรคเตอร์ตัวละครก็จะมีเยอะแยะจะไม่หมดแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องไล่ต่อไปหมดตอนนี้ยังอยู่ในกล่องเยอะเลยนะครับที่บ้านแฟนคลับมาซื้อให้เราต่อใช่ครับใช่ครับคือของวันนี้เราต้องต่อเองที่เราจะภูมิใจมากมีไหมครับต่อไม่ได้หรอกมีไหมฮะก็คือตอนนี้ก็ค้างอยู่ตัวนึงจำชื่อไม่ได้ยังไม่สนใจซีนก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะไปเล่นยากไหมก็ตัวนึงใช้เวลาสองวันแต่คือไม่ใช่วันหนึ่ง24 ชั่วโมงนะแต่คือแบบมันจะมีอาการเมื่อยล้าตาอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีชิ้นส่วนเยอะนิดนึงนะครับก็แหมเราต่อด้วยใจรักก็ทำไปเรื่องพอเสร็จเราก็ภูมิใจตั้งโชว์ปวดชาวบ้านเลยแหละแต่ความภูมิใจการต่อการนั่งอะไรที่ไม่ออกใจโอ้ยมันให้เยอะนะครับคือการไม่ใช่แค่การนั่งหรอกเชื่อว่าหลายๆอย่างผมไม่เหลือชนิดนะครับที่แบบผู้ใหญ่เขาใช้สอนเด็กให้แบบมีสมาธิหรืออะไรเงี้ยคือมันใช้ได้จริงเพราะว่าเราจะรู้สึกมีสมาธิจดจ่อไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็แบบก็จะแบบใจเย็นได้มีคิวไปใช้นิ้วเนี่ยถ้าเราใจร้อนผ่านไปก็ผ่านใจเย็นมีสมาธิคือสอนอะไรได้หลายอย่างของมันอะไรครับน่าสนใจไหมน่าสนใจยังไงบ้างน่าสนใจสุดๆครับสุดในโลกนะเดินเข้ามาเจอกันน้ำตัวใหญ่เริ่มได้ใจกลางพลังมากกันเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยสำหรับทุกคนที่สนใจหรือว่าคนที่มีใจรักในการนั่งเชื่อได้ว่างานนี้เป็นงานที่พลาดไม่ได้จริงๆนะครับจะเป็นแบบตอนนี้รู้สึกฮัลโหลมากนะครับในวันที่อยากทำงานเป็นอะไรที่ประทับใจมากครับครับผมสำหรับงานตอนนี้นะครับงานเพลงคือออกซิงเกิลกับวันที่โซนกับเพื่อนเพื่อนสามคนติดตามก่อนเพราะว่าก็ปล่อยมาเป็นซิงเกิลแรกชื่อเพลงสัมภาษณ์แล้วก็ซิงเกิลที่2เนี่ยใกล้จบได้ฟังกันแล้วเพราะว่าเขาไปอัดเสียงแล้วเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวมีอะไรทำต่อนะครับแล้วก็ส่วนงานด้านการแสดงตอนนี้กำลังถ่ายของเรื่องไว้อยู่ที่ครับทางช่อง7นะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อยากติดตามในบทบาทของการแสดงบ้างก็อย่าลืมติดตามมาได้เยอะคิวออนแอร์เนี่ยถ้าทราบเมื่อไหร่จะกระจายข่าวโดยไวลงในเว็บไซต์ก็ติดตามกันก็เล่นเป็นแบบวัยรุ่นที่มีความสนใจดนตรีครับเล่นคีย์บอร์ดก็จะเป็นคนตั้งใจเรียนหนังสือเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูแต่ว่าชีวิตเรียบๆแบบนี้กับมีเรื่องราวเข้ามามากมายก็ต้องติดตามที่เขาบางแนวในการไปพิจารณาความคิดเข้มข้นเลยนะเฮ้ยไม่จริงนะครับไม่มีคุณแดงให้เล่นหรือเปล่าครับคุณแดงจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับในสถานที่มากกว่าเพราะเราเป็นเด็กใหม่เราได้เข้าใจอะไรเงี้ยว่าเพื่อนส่วนตัวที่แบบดูแลสุขภาพมากขึ้นเนี่ยคือทำมาตั้งแต่ก่อนหน้าได้เรียนกันมาเป็นงานการแสดงถ้าใครเห็นแฟนคลับก็จะเห็นแล้วนะเขาบอกว่าไม่มีสไตล์แบบความไม่อ่อนหวานอะไรก็จะหายไปดีทำสักเด็กนี่คิดยังไงอ่ะครับก็ไม่ได้คิดยังไงนะครับเราบอกว่าในณจุดนี้ที่ผมทำงานเนี่ยก็คือเรารับโอกาสมาแล้วเราแสดงให้เต็มที่เลยคือบางทีสำหรับนั้นแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางสำเร็จขนาดไหนได้สำคัญเท่าระหว่างทางเราทำได้ดีที่สุด